แต่วันเงินออกนะคุณพี่แม่ยายได้รับประโยชน์ขนาดนี้ลูกเขยจะอยู่แล้วเฮ้ยไม่จริงมั้งจริงแล้วเริ่มลืมแล้วหานี่เรื่องจริงที่มานี่มาไม่จำนี่ว่าลืมเออไม่ลืมแล้วก็จำมันแล้วลืมมากแหละจริงจริงจริงอ่ะจริงอ่ะแล้วก็มีเบาหวานนะเนี่ยเปลี่ยนใหม่ละมีเบาหวานแล้วก็มีปีนั้นจะเปลี่ยนเด้อ4วันที่แล้วไม่รู้ไปหลงท่าไหนก็เดินกระเพงเข่าหลุดเลยเหรอไม่หลุดหรอกก็คือแต่ว่ามันก็โอเคเข้าใจท้องก็ยังมีทั้ง5นาที10 5 เนื้อเอาเบาหัวนะอัลไซเมอร์เนี่ยทำให้ดีหน่อยจะเบาหัวนะผลมันจะตอบรับคือเบาหัวโอเคนะครับโปรดสังเกตเบาหัวเป็นหลักนี่ในมุมมืดเลยมั้ยเบาหัวเป็นหลักเอาเบาหัวเป็นประเด็นแรกนะวันนี้เจ็บไหมครับตอบนิดหน่อยค่ะแค่นี้พอเนาะค่ะสังเกตโทษครับเบาวิวนั่นนี่3 2โทษแป๊กทีนึงแป๊กมาแป๊กสบายแล้วโทษครับปึ๊บดูมันจะเบาหัวคอโทษครับปึ๊บถามว่าเบาหัวมากไหมครับกลัวที่สุดอันเต็มเลยเสียวเลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนแน่เบามากไหมที่พูดถึงมันตอนนี้ครับอย่าพูดถึงมันนะช่วยตอนนี้ผมถามว่าเบามากไหมเบาค่ะตรงนี้ต่างหากเราต้องการตรงนี้นะครับถ้ามันเบาแล้วก็แปลว่าโล่งสุดโล่งสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องการที่สุดของสมองต่อไปข่าวขานะกลับไปเรื่องอื่นเรื่องทั่วไปเมื่อกี้โฟกัสเข้าไปแล้วตัวพระเอกของเรื่องแต่เรื่องทั่วไปโทษครับมาหัวเข่าผมทำเข่าแต่เราต้องการมุ่งไปหาเข่าแต่จริงๆอยู่ตรงนี้ทีเนี้ยแต่เข่าหายทีเนี้ยเห็นไหมเข่าผมนิ่งเห็นสังเกตไหมครับแต่การที่ผมออกแรงอยู่ตรงนี้เวลาผมปล่อยปุ๊บเข่าจะหาย3 2ขยับเข่าได้ครับผมเมื่อวานที่เป็นข้างนี้ขอโทษเดตีนะเดตีนะหน่อยกำลังเช็คแต่ละอย่างเบาจริงไหมล่ะโอเคค่ะเบาค่ะมันไปได้ยังไงผมอธิบายได้หมดนะอย่างนั้นกันครับมาเราไปทีละสเต็ปฮะทีละขั้นมันยากตอนที่หมอรวมเราทำไม่รู้ว่าขั้นตอนโทษครับมีสองอย่างทั้งข่าวด้วยปึ๊บไปแล้วครับน่าและแล้วแค่นี้เองครับสังเกตขยับเองอิสระไม่เจ็บพอใจแล้วพอใจฮะอีกครั้งนะฮะหัวเบาแน่นะครับผมจะวินิจฉัยเบาแน่นะถ้าเบาแล้วก็รู้สึกโล่งโล่งหน่อยถูกต้องครับเบาคือโล่งโล่งคือเบาเดียวกันนะครับความหมายเดียวกันเบาคือโล่งโล่งคือเบาชอบพูดแล้วก็ลืมหน้าลืมหลังนะ
ยากหายจากความจำความจำเสื่อมโอเคนะใช่เนาะค่ะโอเคดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับตามความรู้สึกเบาหัวมันรู้สึกโปร่งอะค่ะ70-80ก่อนนะเหรอค่ะรู้สึกโปร่งโอเคครับตัวโปร่งนี่คือตัวใช้งานนะครับนะอย่างเบาหัวเพื่อนครับพวกเบาหวานอะไรนี่ช่วยได้ไหมคะเบาหวานเป็นเรื่องของแพทย์นะครับสังเกตเอาสังเกตเอานะสังเกตเอานะไปวัดเลือดวัดแรงดันนะดูซิว่ามันทำให้น้ำตาลลดไหมผมเชื่อว่าได้โอเคนะเชื่อว่าได้เพราะพลังงานที่มันผลมันคือการเผาผลาญโอเคนะต่อไปอย่าพูดมันดีกว่าให้พูดคำอะไรเราอ่อนเพลียถ้าไม่อ่อนเพลียถึงน้ำตาลจะขึ้น385อย่าไปสนใจกับมันอย่าสนใจถ้าเราไม่อ่อนเพลียตาเราสว่างสวยไปไหนได้โอเคไหมล้าได้ถึงแม้ว่าน้ำตาลจะขึ้นมา358ช่างหัวมันอย่าเชื่อเขาแล้วเราจะแย่เรากำลังพูดถึงกำลังกายของเราถ้าเราไม่อ่อนแอตาเราก็ใช้งานได้ปกติใครจะว่าไงก็ช่างเขาเพราะเราไปหาเขาต้องคิดในรูปแบบนี้ให้ได้ไม่งั้นช่วยตัวเองไม่ได้นะเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงโอเคครับเอาให้อยู่แค่ความคิดเท่านั้นเองแล้วกลับมาเป็นความรู้สึกเดี๋ยวนี้ด้วยนั่นคือความคิดนี่คือความรู้สึกเอาความรู้สึกเดี๋ยวนี้เวลาทีนี้ไปใช้แล้วเราจะรู้ว่าโอ้โหกูโง่มาตั้งนานแล้วที่ไปหาเขามันจะรู้เองครับกูโง่มาตั้งนานแล้วเพราะกูไปหาเขามันจะบอกในทีเองครับผมเห็นนะจบข่าวเนาะเจอกันด้วยครับผมจบข่าว